สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใบเตยปากแจ๋วฟาดเดือดคนแซะแรงกลางติ๊กต็อกหลังจากที่ใบเตยสุธีวรรณกุลชรหรือใบเตยอาสยามได้เข้าพบ DSI เพื่อยื่นเอกสารและหลักฐานทุกอย่างพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าตนเองนั้นไม่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ Forex 3D แต่อย่างใดซึ่งหลังจากเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยใบเตยก็ได้กลับมาไลฟ์สดขายของเหมือนเดิมโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปเต้นกับทีมงานลงติ๊กต็อกของตัวเองท่ามกลางหลายคนที่ติดตามเข้ามาคอมเมนต์พร้อมกดหัวใจกับใบเตยเป็นจำนวนมากแต่ก็ได้มีบางคนเข้าไปคอมเมนต์แซะใบเตยโดยเขียนว่าอ้าวยังไม่โดนจับไปอีกเหรอใบเตยเลยตอบกลับว่ายังค่ะเต้นอยู่มีรายปากค้าและอีกท่านที่คอมเมนต์ว่ายังไม่โดนอีกเหรอครับใบเตยก็ได้ตอบกลับว่าโดนนานแล้วค่ะโดนจนมีลูกแล้วค่ะและอีกท่านบอกว่าแต่งตัวแบบนี้ถึงเข้ากับนางปกติใส่แต่ของแบรนด์แพงๆแต่ดูยังไงมันก็ยังไม่พยายามเห็นคนพูดเยอะพยายามใช้แบรนด์แต่ใช้ยังไงมันก็ยังใบเตยตอบกลับว่าอ๋อที่ใส่ก็แบรนด์ค่ะเซลีนคุณคงไม่รู้จักสิคะต้องบอกเลยว่าใบเตยฟาดชาวเน็ตที่ปากแจ๋วได้อย่างสุดแซ่บเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ